หมูช่าชาแนลสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการเล่าขานตำนานเครื่องรางของขลังไทยรวมไปถึงเรื่องราวแปลกประหลาดมหัศจรรย์ลึกลับพันลึกต่างๆและสำหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผมแก้วขนเหล็กแก้วขนเหล็กก็คือแก้วโป่งขางชนิดหนึ่งเป็นวัตถุธาตุที่หายากประกอบไปด้วยคุณวิเศษและมีเทวาอารักษ์ประจำแก้วสามารถช่วยป้องกันคุณไสพูดผีปีศาจร้ายและป้องกันภัยต่างๆได้ซ้ำยังทำให้ผู้ครอบครองนั้นประสบโชคลาภและช่วยเสริมบารมีอีกด้วยแก้วขนเหล็กพบมากทางภาคเหนือของประเทศไทยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยจะมีลักษณะเป็นหินแก้วที่มีความใสในตัวเองซึ่งเรียกกันว่าแก้วขนเหล็กใสภายในนั้นจะมีสายแร่หลากสีประกอบกันเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆเมื่อมองเข้าไปข้างในเนื้อที่ข้างในใสนั้นก็จะเห็นเป็นเส้นสายเล็กๆคล้ายกับเข็มหรือว่าเส้นผมพุ่งสวนกันไปมาแต่มักจะมีสีใดสีหนึ่งเท่านั้นจะไม่มีการสลับสีบางเม็ดจะมีเส้นสีทองเรียกว่าเส้นไหมทองเพราะดูเหมือนเส้นไหมวิ่งอยู่ภายในเนื้อแก้วมีความงดงามเป็นอันมากถ้ามีสีเงินก็จะเรียกว่าไหมเงินสีฟ้าเรียกว่าไหมฟ้าถ้าเป็นสีแดงหรือสีน้ำตาลจะเรียกว่าไหมนาคนอกจากนี้ก็อาจจะยังมีสีอื่นๆอีกสายแร่ที่ปรากฏให้เห็นนั้นจะมีลักษณะคล้ายใยนำแสงที่คนในสมัยโบราณเชื่อกันว่าสามารถสื่อนำความศักดิ์สิทธิ์ให้แผ่กระจายออกไปรอบๆได้มีการวิเคราะห์ว่านั่นอาจจะเป็นแร่รูไทหรือว่าไทเทเนียมซึ่งเป็นแร่ธาตุที่มีค่ามากแก้วขนเหล็กมีอยู่หลายชนิดที่ขึ้นชื่อและเป็นที่นิยมก็มีอย่างเช่นแก้วพิรุณแสนหาลักษณะเป็นสีขาวใสข้างในมีสายแร่เป็นเหมือนฝนตกแก้วนางขวัญหรือแก้วจอมขวัญจะมีสีม่วงดอกตะแบกลักษณะค่อนข้างใสเส้นสายแร่จะเป็นรูริ้วคนโบราณมักนิยมถวายเป็นพุทธบูชาแก้วหมอกมุมเมืองหรือแก้วประพาหมอกจะมีลักษณะเป็นสีขาวข้างในจะมีลักษณะเหมือนหมอกเป็นสายใสๆแผ่กระจายคล้ายเส้นในก้อนน้ำแข็งและแก้วกาบซึ่งจะมองเห็นเป็นกาบสีขาวอยู่ภายในนอกจากนี้ก็ยังจะมีแก้วขนเหล็กที่มีสีขาวๆขุ่นๆคล้ายหมอกหรือนมอยู่ข้างในเรียกกันว่าแก้วขนเหล็กตันตั้งแต่สมัยโบราณมาผู้คนนิยมนำแก้วขนเหล็กชนิดต่างๆมาทำเป็นเครื่องรางหรือเครื่องประดับพกติดตัวเช่นทำเป็นจี้ห้อยคอหรือทำเป็นหัวแหวนหรือกำไลข้อมือบางคนถึงขนาดฝังเข้าไปในร่างกายเลยก็มีในตำราโบราณกล่าวไว้ว่าแก้วขนเหล็กใสนั้นเป็นตัวผู้ส่วนแก้วขนเหล็กตันนั้นเป็นตัวเมียเมื่อนำมารวมกันก็จะส่งประสิทธิภาพเกื้อหนุนจุนเจือกันเกิดเป็นพลังงานศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติทำให้ผู้ครอบครองนั้นเกิดความเจริญรอดพ้นจากภัยวิบัติต่างๆอีกทั้งยังช่วยป้องกันคุณไสผู้ผีปีศาจและพยันตรายต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมและถ้าสวมใส่เป็นประจำก็จะช่วยในเรื่องของสุขภาพได้อีกด้วยด้วยเหตุนี้เองแก้วขนเหล็กจึงเป็นเครื่องรางที่มีคนนิยมและสอดแสวงหามาบูชากันอย่างกว้างขวางครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวสาระบันเทิงที่ทางช่องตั้งใจนำมาเสนอในคลิปนี้ถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้หรือคลิปอื่นๆของทางช่องหม่องเจ้าชาแนลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เข้ามากันเยอะๆนะครับแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและสวัสดีครับผม